นี่ยถ่ายภาพให้เราบ้างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปทินนานทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมานสีลังวิโสทะเยธัมมาจโรปาทิปติสหัมปติกัตถัญชรีอันทิวรังอายาจทาสันติธาปารักขชาจาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควา
สักกัจจังธัมโมโสตัพโพติขอคารวะแก่พระเดชพระคุณพระครูสุคันธศีลเจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระเถรานุเถระที่นับถือท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งศาสนธรรมอันเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายกว่าจะยุติลงคงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้ มาปรารภการที่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีความตั้งใจมีกุศลเจตนาเพื่อที่จะได้มาทำบุญทำความเคารพทำคารวะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทั่วประเทศไทยเมื่อถึงวันวิสาขบูชาก็จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ไปยังวัดวาอารามของตนและได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาตามสมควรแก่กำลังและสติปัญญาหลายหลายแห่งก็ได้มีการบวชประพฤติปฏิบัติธรรมสมาทานศีล5สมาทานศีล8เจริญสมาธิภาวนาสำหรับในกรุงเทพมหานครปีนี้ทางสหประชาชาติก็ได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องวันวิสาขบูชาโลกขึ้นมาโดยการเชิญผู้นำชาวพุทธทั้งหมด87ประเทศซึ่งคำว่า87ประเทศก็หมายถึงว่าพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกนี้ถึง87ประเทศแล้วมีผู้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย87ประเทศได้มาร่วมกันในการที่จะประชุมสัมมนาเรื่องการเกิดการศึกษาและการเป็นพลเมืองดีของโลกตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นก็หมายความว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้าได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของโลกได้อย่างปลอดภัยอย่างสันติสุขเพราะว่าพระพุทธศาสนาได้พร่ำสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิและปัญญาเรื่องของศีลก็คือการดูแลกายวาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ไปทำร้ายทำลายใครคนอื่นไม่ใช้อวัยวะของตนเองไปทำร้ายคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นส่วนศีลระวังรักษาจิตให้มีความปกติเป็นส่วนสมาธิแล้วก็ความรู้เท่าทันถึงสภาวะของชีวิตของนามของรูปตามความเป็นจริงนั่นเรียกกันว่าปัญญาอันศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นกระบวนการศึกษาของพุทธบริษัทเกิดมาเป็นพุทธบริษัทจะไม่จบการศึกษาพุทธบริษัทคือคนที่มีการศึกษาตลอดชีพนั่นก็คือตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหันต์ก็จะมีการศึกษากันต่อไปในศีลสมาธิปัญญาให้มีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับหรือว่าตายจึงจะยุติกันเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นชาวพุทธก็เพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะเรียนรู้ท่านได้พลเมืองของเราทั้งหลายได้เป็นผู้หมั่นเป็นผู้ศึกษาในการเรียนรู้ก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีคำว่าสิกขากาโมภวังโหติผู้ใคร่ในการศึกษาเล่าเรียนย่อมมีความเจริญคำว่าการศึกษานั้นก็มีสองระบบนั่นคือการศึกษาภายในโรงเรียนและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นก็คือศึกษาทางไหนท
างตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่กระทบไม่ปล่อยผ่านหรือไม่หลงเพลิดเพลินหรือไม่ผลักไสแต่พยายามที่จะศึกษาหาความจริงจากเรื่องราวเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรเอามาศึกษาเรียนรู้เมื่อศึกษาเรียนรู้ก็ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เมื่อเกิดการสร้างสรรค์แล้วก็เกิดการแบ่งปันเมื่อแบ่งปันแล้วจิตใจก็สงบเป็นบุญเป็นกุศลนั่นก็เป็นกระบวนการการศึกษาฉะนั้นการที่ท่านพุทธศาสนิกชนได้มาเวียนเทียนก็จัดให้มีการศึกษากันตามสมควรนั่นก็คือจะได้อัญเชิญประวัติของพระพุทธเจ้าในส่วนใดส่วนหนึ่งที่พวกเราควรสนใจมาเป็นบทเป็นความรู้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะได้เตือนให้ระลึกว่าชีวิตของคนเราต้องมีต้นแบบอย่างพุทธบริษัทต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบนั่นคือว่าถ้าเรามีบุคคลดีเป็นต้นแบบมีคนดีเป็นผู้นำมีคนดีเป็นสารณะเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยทีนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นต้นแบบชีวิตได้อย่างไรพระองค์สามารถที่จะเป็นต้นแบบชีวิตได้ทุกเพศทุกวัยเป็นได้หลายสิ่งหลายประการพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็ได้อุบัติขึ้นมานับเป็นพ.ศ.ก็ 2,500 กว่าปีถ้านับจากวันปรินิพพานก็รับนับพ.ศ.ก็ 2,556 แล้วก็บวกด้วย80ปีถ้าพูดถึงปีตรัสรู้ก็ 2,600 ปีที่เรามีการฉลองพุทธชัยยันตีในวโรกาสที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 2,600 ปีก็ยังมีการเฉลิมฉลองกันในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอาตมามองเห็นปัจจุบันนี้น่าชื่นใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นชาวพุทธก็มีความเคลื่อนไหวที่จะศึกษาพระพุทธศาสนากันตามสมควรได้เห็นคนหนุ่มเข้ามาบวชตลอดทั้งปีที่วัดอุโมงค์หรือวัดชลประทานก็จะมีคนหนุ่มนิยมเข้ามาบวชเหมือนประเพณีดั้งเดิมแม้ว่าจะบวชระยะสั้นแต่เจตนารมณ์อันดีก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเพราะว่าการบวชแปลว่าการงดเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวงตั้งมั่นที่จะทำความดีฝึกฝนจิตให้บริสุทธิ์เรียกว่าได้เข้ามายืนยงได้เข้ามายืนยันได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาสื่อต่างๆก็มีรายการพุทธศาสนามาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมเป็นละครเป็นอภิปรายเป็นการสนทนาถ้าหากมองดูแล้วก็เรียกว่าได้ใช้สื่อต่างๆเหล่านั้นเพื่อธรรมะหรือว่าที่ทันสมัยมี Facebook ต่างๆซึ่งก็มีหลักธรรมะเผยแผ่กันโดยทั่วไปเรียกว่าหลายๆเฟซหลายๆเว็บไซต์ก็มีเรื่องธรรมะเข้ามาเปิดเผยแล้วก็มีคนเข้าไปศึกษาเข้าไปดูเข้าไปเล่าเรียนกันเนี่ยอาตมาเองก็เปิดไปเว็บไซต์หนึ่งซึ่งมีอาสาสมัครได้ทำให้เรียกว่าเป็น www.skytemple.org Sky Temple ก็ SKYTEMPLE.org ก็คือจุดถ้าไปตรงนี้ก็จะได้ฟังธรรมะซึ่งเทศทุกครั้งก็ขึ้นเอาไว้และคนทั่วโลกที่เรียกว่าสกายเทมเพิลก็คือเรียกว่าใช้สื่อคือดาวเทียมหรือเป็นสื่อเรียกว่าเว็บไซต์ซึ่งทุกคนสามารถฟังได้ด้วยกันอยู่ที่ไหนก็ได้บางคนอยู่ฝรั่งเศสอยู่เบลเยียมอยู่เยอรมันอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่ประเทศไทยอยู่สารคามมุกดาหารเชียงใหม่หลายคนก็เข้าไปคลิกเข้าไปฟังธรรมะดูแล้วก็น่าชื่นใจ700,000กว่าคลิกแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไปไหนก็บอกญาติโยมช่วยคลิกกันให้ได้สัก1ล้านสักทีนี่เรียกว่าคลิกธรรมะกันที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่คนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้สื่อนอกจากนี้วันสำคัญเช่นวันอย่างนี้ก
ก็มีพุทธบริษัทเดินทางกันมาเพื่อการเวียนเทียนในความจริงแล้วเราควรจะเสียสละเวลานิดเดียวคือไม่นานนักมาแล้วไม่ต้องรีบเวียนเทียนแต่ควรจะทำพิธีกรรมสักนิดหนึ่งไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมะเสียหน่อยแล้วต่อจากนั้นเวียนเทียนร่วมกันมันจะได้สามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็คือความพร้อมเพรียงกันด้านกายความพร้อมเพรียงกันด้านวาจาและความพร้อมเพรียงกันทางใจอันนี้แหละเมื่อมาแล้วพระสงฆ์วัดอุโมงค์ก็ปูเสื่อไว้ให้เรียบร้อยก็นั่งเส้นนิดนึงเนี่ยอากาศสงบสงบอย่างนี้นานๆจะได้มีโอกาสมาในที่วิเวกในทางพระพุทธศาสนาก็บอกว่ามีกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปัติวิเวกกายวิเวกก็คือความสงบด้านกายเรามานั่งกันบนลานพระเจดีย์นี้ก็ถือว่านั่งกันด้วยอาการสงบทุกคนเป็นที่น่าพอใจนะอาตมาก็ได้จากเมืองไทยไปหลายปีแล้วปีนี้ก็ดีใจได้มาแสดงธรรม2ครั้งก็เหมือนกันเมื่อ20ปีที่แล้วญาติโยมก็เต็มลานกันอย่างนี้ก็มากันแล้วเอกลักษณ์ก็คือทุกคนมาเงียบกันมาเกิดความสงบกันมาฟังธรรมะกันอันนี้เรียกว่าก่อให้เกิดความพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงทางกายมาพร้อมกันพร้อมเพรียงทางวาจาเวลาสวดสวดพร้อมกันเวลาหยุดพร้อมกันพร้อมเพรียงทางใจคือไม่ต้องนัดไม่ต้องโฆษณาเป็นสัญญาใจเมื่อถึงวันนี้เรามาพบกันที่ลานเจดีย์แต่เรียกว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าเสี่ยงสักหน่อยดวงจันทร์ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ข้าวกลีบเมฆไปแล้วเพราะอยู่ในฤดูฝนแต่ญาติโยมทั้งหลายแม้เสี่ยงฝนก็ถือว่าได้บุญมากแต่ว่าไม่กลัวฝนก็อุตส่าห์มากันทีนี้เมื่อมาแล้วเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ทบทวนกันว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นชาวเนปาลเนี่ยประสูติที่ประเทศเนปาล ที่เรียกว่าที่เมืองกรุงกบิลพัสดุ์ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศเนปาลไม่ได้ติดอยู่ที่อินเดียอยู่ที่เชิงเขาหิมาลัยเมื่อพระองค์ประสูติได้5วันก็ได้มีการทำนายทายทักก็ได้มีการตั้งชื่อชื่อว่าสิทธัตถะแล้วต่อจากนั้นก็มีหมอดูทั้งหลายถึง108คนทำนายทายทักเหลือ8คน8คนนั้น7คนทำนายว่าพระองค์จะมีคติ2ประการนั่นก็คือว่าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ก็มีหมอดูหนุ่มที่สุดที่นั่งอยู่ตรงนั้น ชื่อพระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้ทำนายอย่างเดียวว่าจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาพระบิดาก็ทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระมารดาก็ทรงพระนามว่าสิริมหามายาเนี่ยพระนางสิริมหามายาเมื่อให้กำเนิดหรือว่าให้การประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียง7วันก็ถึงแก่ทิวงคตหรือลาโลกไปการเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะน้อยก็ตกเป็นภาระของนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านางต่อมาก็ได้แต่งงานกับพระเจ้าสุทโธทนะต่อไปพระองค์ก็เจริญวัยขึ้นตามลำดับทรงเปี่ยมด้วยความเฉียบแหลมสามารถมองสิ่งต่างๆได้หลายแง่หลายมุมแล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยความกรุณาได้รับการศึกษาตามสมัยนิยมนั่นก็คือในฐานะเตรียมตัวจะเป็นเจ้าผู้ครองนครคือเมืองกบิลพัสดุ์นั้นเขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันก็แล้วแต่ว่าสภาของกบิลพัสดุ์จะโหวตให้ใครปกครองบ้านเมืองก็จะหมุนเวียนกันไปคล้ายๆระบบสาธารณรัฐแต่ว่าระบบสาธารณรัฐประชาชนมีสิทธิ์ทั้งหมดแต่ว่าการปกครองในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าสาธารณรัฐราชาธิปไตยคือจะเอาบรรดาราชวงศ์ทุกคนมาประชุมกัน
แล้วต่อจากนั้นก็จะเลือกเอาราชวงศ์ซึ่งมีความรู้มีความสามารถมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าชายทุกคนต้องศึกษาการปกครองต้องศึกษาวิชาการใช้อาวุธการบังคับม้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมการในการยกทัพจับศึกก็ได้ในการป้องกันบ้านเมืองก็ได้ในการปกครองก็ได้เพื่อที่จะให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้รับการศึกษาอย่างดีทั้งในเรื่องของระบบอักษรศาสตร์ศาสนาปรัชญาตลอดถึงวิชาการในการเป็นผู้ปกครองต่อไปเพื่อเตรียมการเป็นผู้ปกครองเมื่อประชนมายุ 16 พรรษาก็ได้เข้าพิธีสยุมพรกับพระนางยโสธราหรือพิมพาซึ่งมาจากกรุงเทวทหนครมันมีเมืองอยู่สองเมืองเมืองเทวทหะเป็นเมืองแม่ส่วนเมืองกิลพัทเป็นเมืองพ่อแล้วก็มีแม่น้ำสายหนึ่งขวางกั้น เรียกกันว่าแม่น้ำโรหินีในขวางกั้นระหว่างเมืองทั้งสองแล้วก็มีประวัติศาสตร์ว่ารบกันบ่อยญาติทั้งหลายมารบกันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำแห้งก็ชิงน้ำกันเพราะว่าประเทศทั้งสองนั้นมีอาชีพก็คือการเกษตรน้ำจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการเกษตรมาตั้งแต่ในอดีตพระพุทธเจ้าก็จะต้องโปรดพระญาติทั้งสองฝ่ายบ่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ทำร้ายกันไม่ให้ทำลายกันแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วทั้งสองเมืองก็รบกันอย่างรุนแรงจนเรียกว่าราชวงศ์ร้างไปเลยเนี่ยรบกันเรื่องน้ำนั่นเองที่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อประชนมายุ 16 พรรษาก็ได้เข้าพิธีสยมพรหรือแต่งงานหลังจากแต่งงานแล้วก็อยู่ในวิถีครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ในฐานะมกุฎราชกุมารเป็นเวลาถึง13ปีนั่นคือไปถึงพระชนมายุ 29 พรรษาการปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ก็คือเยี่ยมเยือนอาณาประชาราษฎร์ขจัดบรรเทาทุกข์บำรุงความสุขสมัยโบราณเนื่องจากบ้านเมืองเล็กไม่มีสลับซับซ้อนคนที่จะเป็นพระราชาส่วนใหญ่ที่มีทศพิธราชธรรมก็ขึ้นต้นด้วยการให้ทานนั่นคือจะเตร่ไปตามที่ต่างๆดูว่าใครมีความทุกข์ก็จะนำเอาทรัพย์สินสมบัติที่ตนมีอยู่นำไปมอบนำไปให้แก้ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์พระกิตติศัพท์ของพระองค์นั้นขจรกระจายไปว่าใครได้เฝ้าใครได้เข้าใกล้แล้วก็จะมีความสุขดังที่วันหนึ่งพระองค์เสด็จเข้ามาที่ประตูพระนครแล้วก็มีนางกีสาโคตมีได้ถวายพระพรแด่พระองค์ว่าผู้ชายเช่นนี้เป็นสามีแห่งนารีใดนารีนั้นเย็นใจได้แน่ผู้ชายเช่นนี้เป็นบิดาแห่งบุตรธิดาใดบุตรธิดานั้นเย็นใจได้แน่ผู้ชายเช่นนี้เป็นบุตรแห่งบิดามารดาใดบิดามารดานั้นเย็นใจได้แน่คำว่าเย็นใจก็คือความมีความสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนเวลาลูกคนนี้ไปปรากฏตัวไปโรงเรียนจะอยู่จะทำอะไรก็เย็นอกเย็นใจไปพบใครก็สบายใจในพระองค์มีพระจริยวัตรอย่างนั้นทีนี้เมื่อศึกษาถึงพระจริยวัตรตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแต่ทำตัวเป็นคนเย็นอกเย็นใจตรงนี้พุทธบริษัทก็สามารถฟังแล้วก็ประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้นั่นก็คือตื่นเช้าขึ้นมาอธิษฐานจิตดูว่าเราจะเดินตามรอยเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งทำให้คนอื่นเย็นอกเย็นใจปลื้มอกปลื้มใจลองคิดดูถ้าพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ปลื้มใจเย็นอกเย็นใจของลูกพ่อแม่จะน่ารักสักแค่ไหนหรือคนที่เป็นลูกทุกคนพยายามที่จะทำพูดคิดให้พ่อแม่เย็นอกเย็นใจก็จะมีความสุขหรือเรามีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกับใครทำให้คนคนนั้นได้คบแล้ว
เย็นอกเย็นใจเนี่ยก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ถ้าทุกคนตระหนักแบบนี้แล้วประพฤติปฏิบัติกันแบบนี้อาชญากรก็จะไม่มีคนลักเล็กขโมยน้อยลักใหญ่ขโมยมากเนี่ยก็จะไม่มีไม่รบกวนเรียกว่าไม่มีคนปิดศีลห้าสังคมก็จะเกิดสันติสุขขึ้นน่ะนี่ก็คือพระจริยวัตรของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อยังทรงเป็นพระกุมารทีนี้วันหนึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็นำมาครุ่นคิดว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้หรือพ้นจากความทุกข์แห่งความแก่ความเจ็บความตายแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นสมณะสมณะคือทางออกของชีวิตว่าถ้าพระองค์อยู่ในพระราชวังโอกาสที่จะค้นคว้าเรื่องราวอันลึกล้ำเพื่อพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายคงเป็นไปได้ยากฉะนั้นพระองค์จึงมองเห็นทางว่าเป็นสมณะนี่แหละจึงจะสามารถออกไปค้นคว้าแสวงหาสิ่งลึกซึ้งได้เพราะการเป็นสมณะในสมัยพุทธกาลนั้นก็เป็นวิถีชีวิตอันหนึ่งเมื่อคนอายุประมาณ50ปีเขาก็จะสละสมบัติให้ลูกให้หลานแล้วก็เดินทางเข้าป่าเพื่อที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเมื่อประชาชนเห็นบุคคลเหล่านี้ก็ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนถวายอาหารบิณฑบาตต้อนรับเมื่อเดินทางไปไหนบุคคลเหล่านี้ก็มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายอาจจะทานข้าวสักมื้อหรือสองมื้อหรือเข้าไปพูดธรรมะให้ใครฟังเขาประทับใจก็เลี้ยงอาหารก็เหมือนต้นแบบของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้แม้จะประยุกต์ไปบ้างแต่โครงสร้างเดิมก็ไม่เปลี่ยนนั่นก็คือเป็นเพื่อนของชาวบ้านสามารถไปพูดไปคุยไปดับทุกข์ให้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลือกวิถีของสมณะและทรงประพฤติปฏิบัติเป็นเวลาถึง6ปีทรงเสวยหาค้นคว้าทรงทดลองงั้นการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นไม่ได้ได้มาโดยเทพดลบันดาลแต่ได้มาด้วยการทดลองด้วยการใช้พระองค์เป็นผู้ทดลองหลายคนเคยถามอาตมาว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่อาตมาบอกว่าเป็นยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ทำอย่างไรหรือเพราะการทดลองวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเอาตนเองเข้าไปทดลองเช่นจะทดลองทางชีววิทยาการทดลองยาก็มักจะใช้แมวหรือใช้หนูหรือว่าใช้แพะเหล่านี้เป็นต้นหรือสัตว์ต่างๆจะต้องเอามาฆ่าหรือเสียชีวิตแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงแสวงหาสัจธรรม6ปีด้วยการนำชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพันเช่นว่าพระองค์เคยอดอาหารจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมผ่ายผอมถ้าญาติโยมมากลางวันก็ไปทางซ้ายมือของเจดีย์หรือว่าขวามือของญาติโยมที่หันหน้ามาทางนี้ทางทิศเหนือเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธเจ้าปางทรงทรมานกายเนี่ยก็จะมีความผ่ายผอมอย่างนั้นพระองค์ก็ได้มาด้วยการทดลองจนกระทั่งวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6การทดลอง6ปีถ้าหากเราพูดภาษาปัจจุบันว่าเกิดผลึกผลึกทางสมาธิมันจับก้อนกันเป็นคริสตัลก็ว่าได้แล้วคืนนั้นการที่สมาธิที่พระองค์ฝึกมาอย่างดีเป็นเวลา6ปีก็ถึงจุดสมบูรณ์หรือถึงจุดสุขงอมเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้เวลาในวันนั้นซึ่งมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจในตอนเช้าพระองค์ก็ได้มานั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์ครั้งหนึ่งแล้วก็มีพระนางสุชาดาได้นำข้าวมัทุปายาสมาถวายพระองค์ก็มีการกล่าวถึงการทำข้าวมัทุปายาสไว้น่าสนใจในวรรณกรรมบาลีที่กล่าวว่าจะมีธัญพืชทุกชนิดนั่นคือธัญพืชหลายอย่าง ธัญพืชก็คือพืชจำพวกข้าวไม่ว่าข้าวเจ้าไม่ว่าข้าวเหนียวข้าวฟ่างเป็นข้าวนี้เอามาหมด
นอกจากการผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะละกอไม่ว่าจะกล้วยซึ่งหาได้ในบริเวณนั้นก็นำมาหมดหลังจากนำธัญพืชซึ่งปัจจุบันนี้โด่งดังธัญพืชเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็จะกวนด้วยน้ำนมน้ำนมนี่เขาอธิบายว่าได้มาจากวัว700ตัวรีดนมจาก700ตัวเหลือ70ตัวจาก70ตัวก็ให้เหลือ7ตัวและนมจาก7ตัวก็ถือว่าได้ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีก็นำมาใส่เป็นน้ำสำหรับกวนข้าวมัทุปายาตเมื่อกวนข้าวมัทุปายาตแล้วคนกวนก็จะต้องเป็นสาวสพรหมจารีเพราะฉะนั้นบางแห่งปัจจุบันนี้ถึงวันวิสาขะก็มีการกวนข้าวมัทุปายาตว่ารู้สึกว่าทางเชียงใหม่ของเราก็มีเหมือนกันบางวัดก็มีการกวนเข้ามาทุปายาตเหมือนกันก็เอาเป็นว่าพระนางสุชาดาได้นำข้าวมาทุปายาตมาถวายพระองค์และในช่วงบ่ายพระองค์ก็ทรงพักเดินจงกรมธรรมสมาธิเบาๆที่ต้นไทรป่าไทรแล้วพอตะวันคล้อยกำลังจะอัสดงก็เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเข้ามาอยู่ฝั่งต้นสีมหาโพธิ์แล้วพระองค์ก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องเยิ่นเยอะคือท่านเล่ากันนี้ก็เป็นคืนทีเดียวแต่จะสรุปก็บอกว่ารู้สึกฝนจะไม่ค่อยเป็นใหญ่สักเท่าไหร่ก็สรุปเป็นอันว่าเมื่อพระองค์ได้มาภาวนาด้วยอานาปานสติก็คือพระองค์ได้ฝึกสมาธิมาหมดหลายแบบและสุดท้ายก็กลับมาฝึกอานาปานสติที่พระองค์เคยฝึกเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือวางสติไว้ที่ลมหายใจออกเข้าไม่ปล่อยไปไหนอยู่เฉพาะลมหายใจออกเข้าแต่ว่าเนื่องจากพระองค์มีอินทรีย์แก่กล้ามีบารมีครบถ้วนแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอานาปานสติไม่นานนักพระองค์ก็ได้บรรลุญาณเครื่องตรัสรู้3ญาณด้วยกันญาณที่1เรียกกันว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่2เรียกว่าจุตูปปาตญาณญาณที่3เรียกว่าอาตวัคคยญาณแต่ถ้ามีคนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้ครบถ้วนอย่างนี้ด้วยพลังของสมาธิที่เข้มข้นแล้วก็แน่วแน่ต่อเนื่องตลอดถึงพลังบุญกุศลที่พระองค์ได้บำเพ็ญมา4อสงไขยกำไรแสนกับก็ทำให้พระองค์สามารถที่จะบรรลุญาณที่หนึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณ นั่นก็คือองค์ความรู้ที่สามารถระลึกชาติย้อนหลังไปได้ว่าในอดีตชาติ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างไปได้ถึงแสนชาตินี่พูดถึงหลักฐานในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้อย่างนั้นแล้วก็สามารถระลึกได้ละเอียดว่าแต่ละชาติชื่ออะไรมีอายุเท่าไหร่กินอาหารยังไงตายยังไงแล้วก็ท่องเที่ยวต่อไปที่ไหนนี่คือปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงรู้จักพระองค์เองได้ญาณที่หนึ่งต่อไปญาณที่สองจุตูปปาตญาณเมื่อพระองค์ได้ขยายพระญาณของพระองค์ไปเข้าใจชีวิตของคนอื่นนั่นคือรู้จักว่าสัตว์ทั้งหลายจุติคือเคลื่อนคล้อยจากอัตภาพหนึ่งไปสู่อัตภาพหนึ่งเวลาตายนี่เราเรียกว่าจุติเวลาเกิดเรียกว่าปฏิสนธิจุตูปปาทะจุติอุปปาทะจุติก็คือเคลื่อนคล้อยไปและอุปปาทะก็คือไปเกิดนั่นก็คือตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในวัฏสงสารนานนับไม่ถ้วนจึงเรียกกันว่าอสงไขยอสงไขยเวลาก็คือเวลาที่นับกันไม่ถ้วนที่เวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนั้นแต่ด้วยจิตที่ได้อธิษฐานแห่งความเป็นพุทธภูมิในที่สุดก็บรรลุถึงจุดสุดท้ายคือความเป็นพระพุทธเจ้างั้นด้วยอาศัยจุตูปปาตญาณ
พระองค์จึงสามารถที่จะสอนคนให้ตั้งอยู่ในมรรคผลได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลและท่ามกลางความรู้แห่งจตูปปาตญาณนี้บางคราวพระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมแก่ใครจะไม่แสดงธรรมแก่ใครเลยเพราะว่าพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะพระองค์ได้ทราบแล้วว่าเขาไม่มีอัธยาศัยจากการฟังธรรมหรือยังไม่พร้อมพระองค์ก็ไม่แสดงแต่ใครที่มีความพร้อมเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบพระองค์ก็จะทรงแสดงทันทีไม่ให้เขาเสียโอกาสเลยไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนถ้าพระองค์ทราบว่าวันนี้คนคนนี้จะได้บรรลุธรรมพระองค์ต้องไปเนี่ยเนื่องจากพระองค์รู้ว่าคนนี้เขาจุติยังไงเขาเกิดมายังไงเขาตายยังไงด้วยกรรมอะไรและถึงเวลาแล้วหรือยังมีหลายๆครั้งที่พระองค์ฉันอาหารเสร็จแล้วไม่แสดงธรรมแต่รอคอยเช่นมีคราวหนึ่งมีคนตามวัวตามวัวตั้งแต่เช้าแล้วเหนื่อยพระองค์ฉันพัตตาหารเสร็จบอกเก็บอาหารไว้หน่อยแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งไม่ยอมแสดงธรรมเงียบกันไปหมดเดี๋ยวๆคนตามวัวผ่านมาพระองค์ก็ให้คนที่อยู่ที่นั่นเอาอาหารไปให้ทานอาหารเสร็จพระองค์แสดงธรรมวันนั้นคนคนนั้นได้บรรลุธรรมเนี่ยพระองค์จะรอคอยและในการที่จะให้ธรรมะเนี่ยพระองค์ก็ให้ตามอัธยาศัยว่าใครควรให้ยังไงใครควรสอนใครไม่ควรสอนใครควรให้ทำกิจกรรมอันนี้เรียกว่าเป็นพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ทรงทราบว่าบุคคลคนนี้เคยเป็นมาอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรเบื้องหลังเป็นอย่างไรคือพระองค์สามารถที่จะตอบได้ทั้งหมดอย่างมีคราวหนึ่งพระองค์ทรงแสดงธรรมคือพระพุทธองค์เนี่ยจะแสดงธรรมไพเราะเพราะพริ้งเป็นอย่างมากแล้วก็ใครที่ได้ยินได้ฟังถ้าบุญถึงวาสนาถึงก็จะได้บรรลุมรรคผลทันทีดังมีการกล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลเวลาแสดงธรรมก็มักจะแสดงธรรมตามลานแบบนี้แบบที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่ามีตั้งหลายแบบคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จบางคนไม่สนใจนั่งดูดาวเหมือนกับฟังธรรมกลางคืนเนี่ยอ้าวพระพุทธเจ้าเทศกระเทศไปฉันดูดาวบนฟ้าดีกว่าดาวนั้นเป็นอย่างนั้นดาวนี้เป็นอย่างนี้ดาวนพเคราะห์ดวงนี้เป็นอย่างนี้และอีกคนหนึ่งก็ไม่ดูดาวแต่ว่าตาดูดินเคลียดินเล่นก็ไม่ฟังเหมือนกันเคลียดินเล่นไปก็มีบางคนหาต้นไม้เล็กๆมานั่งถอนเล่นเขย่าเล่นไปนั่นก็มีบางคนพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไพเราะที่สุดประเสริฐที่สุดก็กรนต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็มีคือเริ่มปุ๊บหลับปั๊บเลยนี่พระอานนท์เนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ในธรรมขั้นสูงก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เนี่ยแสดงธรรมเสียงไพเราะเพราะพริ้งด้วยบุญญาบารมีที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วแต่มีคนไม่สนใจไปดูดาวแทนพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าไอ้คนดูดาวนั่นน่ะเขาก็ดูติดมาหลายภพหลายชาติเป็นหมอดูเก่าเผลอไม่ได้เผลอก็ดูดาวคงจะเป็นของแบ่งไปเกิดชาติใดชาติหนึ่งนี่แหละอ้าวทีนี้ก็มาดูอีกแล้วคนต่อไปที่ชอบขีดดินเล่นล่ะเป็นยังไงพระองค์บอกว่าอ๋อมันก็มีวาสนาติดมาอีกแหละก็เป็นไส้เดือนมาหลายภพหลายชาติเวลาเจอดินก็อยากจะลงดินละเนี่ยเคลียไม่หยุดไม่หย่อนแล้วอีกคนหนึ่งล่ะทำไมนั่งไม่นิ่งถอนหญ้าบ้างละเขย่าต้นไม้น้อยใหญ่พระองค์บอกว่าอ๋ออันนั้นเขาเป็นลิงมาหลายชาติเวลาเจอต้นไม้ไม่ได้มันเป็นเพื่อนกันมันรู้สึกว่าอยากจะเข้าใกล้แล้วคนที่หลับล่ะเป็นยังไงอ๋อคนหลับเนี่ย
ป็นงูหรือเป็นพญานาคมาหลายภพหลายชาติเพราะว่าหลับนานเหลือเกินอันนี้พระองค์ก็ทราบขนาดเดียวกันพระองค์ทราบว่า4 5 3 4คนเนี้ยมันเคยมีอัธยาศัยฟังธรรมไม่ได้ล่ะยังหนาอยู่พระองค์ก็จะแสดงธรรมต่อคนอื่นต่อไปนี่เรียกว่าจตูปปาตญาณคือทราบหรือว่าตอนพระองค์คุลิมานอาละวาดในฆ่าใครต่อใครเรียกกันว่าจอมโจร999นะก็คือว่าเกือบครบพันแล้วแต่ทีนี้หลายคนถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่สกัดจุดตั้งแต่แรกถ้าไปแต่แรกพระองค์อาจจะเป็น1นิ้วในนั้นก็ได้ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงรู้ทั้งเวลารู้ทั้งกาลแล้วก็รู้คำที่จะพูดกับคนแต่ละคนด้วยบางคราวในอย่างองคุลิมานเนี่ยแทนที่พระองค์จะเรียกว่าองคุลิมานไม่ได้เรียกอย่างนั้นพระองคุลิมานเนี่ยเขาตั้งเป็นฉายาเฉยๆว่าเป็นจอมโจรที่ฆ่าคนและตัดนิ้วมาแขวนคอฟังแล้วเจ้าตัวก็คงไม่ปลื้มเท่าไหร่หรอกว่าไอองคุลิมานมานี่อย่างเงี้ยมันคงไม่ฟังฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏกายองคุลิมานก็เลยพูดว่าพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนแต่พระองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินเรื่อยไปอันนี้ก็บอกพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนอันนี้ก็พูดหลายคำเหลือเกินท่านก็เรียกชื่อเด็กเลยอหิงสกะเราหยุดแล้วแต่ท่านนี่ยังไม่หยุดท่านขึ้นชื่อเก่าก่อนเลยอหิงสกะคือองคุลิมานในชื่อเดิมก็ชื่ออหิงสกะแปลว่านายไม่เบียดเบียนใครอหิงสกะแปลว่าคนที่ไม่เบียดเบียนใครพอได้ยินปึ๊กเนี่ยจากแทนที่เราว่าไอ้มหาโจรซึ่งอาจจะโมโหใหญ่แต่นี้พอว่านายไม่เบียดเบียนเนี่ยก็รู้สึกว่าเบรกเลยเมื่อก่อนเราชื่อนายไม่เบียดเบียนจริงๆนะเนี่ยตรงนี้ก็เบรกหนึ่งเบรกแหละพออันที่สองก็บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านซิยังไม่หยุดก็ตั้งปริศนาขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็อธิบายว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่ท่านซิยังไม่หยุดพอได้ยินดังนี้ก็บอกโอ้คนที่สอนแบบนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเลยพระศาสดาแล้วได้ยินดังนั้นก็ไม่ไปต่อแล้วแต่ว่าไปไม่เป็นแล้ววางดาบวางลูกศรที่คอยฆ่าคนแล้วก็ฟุบลงแทบพระบาทของพระองค์แล้วพระองค์ก็ส่งเรียกซ้ำๆว่าอหิงสกะอหิงสกะเนี่ยโทษมหาศาลคือโทษประหารที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยได้ตามล่าตัวส่งกองทหารไปเท่าไหร่ก็ล่าไม่หวาดไม่ไหวแล้วในที่สุดก็หมอบแทบเท้าของพระองค์ในระหว่างพระองค์ทรงใช้ธรรมะชนะคนที่เหี้ยมโหดอย่างพระองค์คุลิมานได้ก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากจตูปปาตญาณพระองค์ทราบว่าวันนี้แหละสำเร็จแล้วไม่ได้เดาแต่ว่าวันนี้ต้องสำเร็จองคุลิมานเป็นอื่นไม่ได้ต้องได้บวชต้องวางดาบนี่คืออำนาจของเรียกว่าจตูปปาตญาณอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งว่าเมื่อพระองค์ทรงบรรลุธรรมพระองค์ทรงทราบว่าจะแสดงธรรมให้ใครได้บรรลุธรรมหรือไม่ก็มีเรื่องที่น่ารักน่ารักมากมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทราบว่าบางคนจะรวยวันนี้ก็มีบางคนจะบรรลุธรรมก็มีบางคนรวยไปเลยก็มีเอายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์500รูปแล้วก็เสด็จไปยังเมืองนั้นเมื่อไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ตื่นเต้นกันใหญ่พระพุทธเจ้าเสด็จมาหน้าที่ที่จะทำก็คือหาสลากกพัดหรือว่าหาพัตตาหารมาเลี้ยงพระสงฆ์กับเลี้ยงพระพุทธเจ้าทีนี้ทำอย่างไรล่ะก็ต้องไปบอกบุญบ้านนี้บ้านนี้จะเลี้ยงพระกี่รูปคนนี้ก็บอก2รูปจดไว้
บ้านนี้มีกี่รูปจะเลี้ยงกี่รูปอันนี้5รูปจดได้บ้านนี้โตหน่อยเอา10 20มาจดไปปรากฏว่าผ่านไปบ้านเศรษฐีบ้านหนึ่งเศรษฐีรับเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนมากเดินผ่านคนผ่าฟืนเดินผ่านคนผ่าฟืนมาแล้วก็เหมือนกับพูดเล่นๆลืมจดเอ๊พ่อคนผ่าฟืนจะรับเลี้ยงพระสักองค์ได้ไหมคนผ่าฟืนก็ได้ยินปุ๊บแม้ในชีวิตนี้ทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ได้เคยตักบาตรสักช้อนเดียววันนี้มีคนมาชวนบุญใหญ่ทำบุญมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยเอาสิเนี่ยวันนี้จะอุทิศแรงงานทั้งวันไปทำบุญพรุ่งนี้ในใจคิดเลยตั้งแต่นาทีนั้นผ่าฟืนไปร้องเพลงไปผ่าฟืนไปร้องเพลงไปได้บุญก่อนแล้วปลื้มมากพรุ่งนี้จะได้ทำบุญละปรากฏว่าเสียงเพลงสลับกับเสียงผ่าฟืนเศรษฐีได้ยินก็ลงมาดูเอ๊ะทำไมร้อนๆแบบนี้มีอาการซะแล้วหรือเปล่าลูกน้องเราหลังจากผ่าไปถามว่าเป็นยังไงโอ้วันนี้เจ้านายต้องทำงานเร็วสุดจะไปหาผักแถวๆริมแม่น้ำนี่แหละเอามาถวายพระหน่อยแกก็ผ่าฟืนเสร็จแล้วเป็นไงพรุ่งนี้ผมก็จะเลี้ยงพระเหมือนกันเศรษฐีได้ยินปรากฏว่าให้แรงงานดับเบิ้ลวันนั้นนั่นก็คือว่าเอาแรงงานปกติก็ให้แล้วในฐานะเธอใจบุญให้อีกหนึ่งแรงก็เหมือนทำสองวันเพื่อที่จะให้เขาไปทำบุญนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเศรษฐีใจบุญไม่มีนายทุนหน้าเลือดเขาก็อยู่ด้วยกันเลยไม่ปรากฏว่าอนาถบริกรเศรษฐีถูกประท้วงหรือว่าคนหยุดงานแต่ประการใดเพราะว่าดูแลลูกน้องดีอ้าวพอถึงเวลาตอนเช้าคนคนนี้ก็จัดหาผักหาอะไรต่างๆทำเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ได้ข้าวได้เนยอะไรไปจากบ้านเศรษฐีอนุโมทนาใหญ่อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยปรากฏว่าก็ยังไปสายพระสงฆ์นั่งหมดเข้าที่หมดแล้วแล้วก็แต่ละคนที่ว่าเอาคนนี้สองรูปก็เข้าไปคนนี้สามรูปก็เข้าไปคนนี้สิบรูปก็นั่งต่อหน้าพระต่อหน้าพระหาภาชนะมาวางเตรียมพร้อมพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เสด็จปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จก็ยังทรงนิ่งอยู่ทีนี้คนนี้ก็เอาอาหารมาไปถามนายบ้านว่าของผมอยู่ไหนละพระที่ว่าเนี่ยก็พอดีจะเอเลยทุกองค์ได้หมดแล้วเหลือแต่พระพุทธเจ้ายังไม่มีคู่ทีนี้ก็เลยนายคนนี้ก็ได้เข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทำอาการเหมือนกับว่าเข้ามาเถอะเนี่ยคนนี้ก็ปลื้มมากก็ไปถวายพระองค์ตามเรื่องเขาก็บอกว่าแม้พระพุทธเจ้าเสด็จมาทั้งทีจะถวายแต่ผักอย่างเดียวก็ใช่ทีอาหารดีๆก็มีเยอะเลยพวกนี้บอกว่ายังไงก็ดึงไอ้คนทำงานคนนี้ออกมาซะเถอะหมายความว่าดึงคนจนคนนี้ออกมาซะเอาคนรวยไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วกันทำยังไงจึงจะละม่อมเขาก็บอกว่าก็ขอซื้อหมายความว่าขอซื้อบาตรพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าจะส่งบาตรให้แล้วคนนี้ก็อุ้มบาตรพระพุทธเจ้ารอเอาอาหารตัวเองใส่ก็บอกซื้อบาตรพระพุทธเจ้าซะประมูลดูเท่าไหร่นายคนนี้ใจเด็ดมากก็บอกว่าประมูลเท่าไหร่ก็ไม่ให้นะครั้งเดียวในชีวิตกลับไปผ่าฟื้นก็ยอมไม่ให้เด็ดขาดเขาก็ประมูลเป็นแสนกหาปณะก็ไม่ละไม่มีทางถวายออร์แกนิกพระพุทธเจ้าซะก่อนก็คือยอดผักจริงๆดีนะในอานิสงส์แรงถวายยอดผักพระพุทธเจ้าฉะนั้นพอพระองค์ถวายเสร็จก็ปรากฏว่าบรรดาพระราชาบรรดาผู้ปกครองเห็นใจเด็ดซื่อตรงทำงานเที่ยงธรรมของคนคนนี้ก็เลยยกให้เป็นนายบ้าน
รือเทียบปัจจุบันก็คือเป็นอบต.โดยไม่ต้องสมัครนั่นเองสามารถเก็บภาษีได้16หมู่บ้านโดยกันโอ้โหเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นรัฐมนตรีคลังย่อยๆไปเลยว่างั้นเถอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคราวพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าถ้าพระองค์ไปแล้วเนี่ยจะต้องโปรดองคุลิมานก็ให้หยุดฆ่าโปรดคนนี้ก็ให้เขาแสดงความเด็ดเดี่ยวของหัวใจแห่งความเป็นคนดีและความเด็ดเดี่ยวอันนี้แหละชีวิตเปลี่ยนได้อันนี้คืออำนาจของจุตูปปาตญาณซึ่งถ้าญาติโยมมีโอกาสก็อาจจะไปอ่านธรรมบทก็ได้หรือว่าพระไตรปิฎกย่อหรืออะไรก็ได้มีเรื่องมากมายที่จะน่าศึกษาเหล่านี้พระพุทธเจ้าอาตมามีความประทับใจใช้คำว่านอกจากน่าเคารพแล้วมีหลายๆอย่างที่ว่าน่าอบอุ่นฟังเสร็จแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องที่น่าอบอุ่นน่าอบอุ่นที่พระองค์ได้ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาแต่ด้วยพระองค์ทรงญาณทรงมีจตุปปาตญาณทราบว่าสัตว์ทั้งหลายที่จุติแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรอาจจะบรรลุธรรมตอนนี้หรือจะบรรลุธรรมตอนหน้าหรือให้เขาได้มีอัธยาศัยอันนี้พระองค์ก็ทรงทราบต่อไปสุดท้ายอาสวัคคายานนั่นก็คือการตรัสรู้ตรัสรู้ก็เป็นอริยสัจ4นั่นคือตรัสรู้ว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ทางแห่งความดับทุกข์เป็นอย่างนี้และพระองค์ก็สามารถที่จะจับประเด็นได้หรือว่าปฏิรูปความรู้การตรัสรู้นั่นคือคนสมัยนั้นคิดว่ามนุษย์จะสุขหรือจะทุกข์ขึ้นอยู่กับดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างขึ้นอยู่กับเทพดลบันดาลบ้างแต่พระองค์ทรงทราบว่าสุดท้ายมนุษย์สุขทุกข์อยู่ที่กิเลสถ้ามีกิเลสก็ทุกข์ไม่มีกิเลสก็ไม่ทุกข์และหัวหน้ากิเลสก็คือตัณหาพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ชี้ไปที่ตัณหาว่านี่แน่ตัณหาผู้สร้างเรือนนายช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเพราะใจของเราถึงแล้วซึ่งความไม่ปรุงแต่งนั่นก็พูดได้ง่ายว่าตัณหาเนี่ยเป็นมารดาของความทุกข์ทั้งปวงแล้วตัณหาเป็นยังไงเราก็แปลว่าความอยากได้อยากมีเรียกว่ากามตัณหาอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเรียกว่าวิภวตัณหาฟังแล้วรู้สึกว่างงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วรู้สึกมันทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาเช่นรับประทานน้ำพริกทุกวันโยมาวันหนึ่งความรู้สึกมันไม่อยากทานแล้วทรมานเหลือเกินความรู้สึกเบื่อแบบนั้นนะเรียกว่าวิภวะตัณหาหรือว่าญาติโยมหลายคนนั่งฟังเทศไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ฟังแล้วรู้สึกเบื่อฟังไปรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าออกไปดีกว่าอันนี้ก็เกิดวิภวะตัณหาขึ้นมาหรือว่าดูสามีภรรยาที่หย่ากันหรือที่ฆ่ากันก็มีมาจากอะไรมาจากกามตัณหามีความอยากได้อยากครอบครองเกิดกามตัณหาก่อนและต่อไปภวตัณหาอยากเป็นคนรักอยากเป็นสุดที่รักแล้วก็อยากเป็นสามีอยากเป็นภรรยาอยากเป็นคู่ชีวิตอันนี้เป็นภวตัณหาแล้วก็ต่อไปสุดท้ายเบื่อแล้วก็กลายเป็นวิภวะตัณหาก็ปรากฏการณ์ทางสังคมของมนุษย์เราก็สามารถที่จะนำมาศึกษาได้แต่ขณะเดียวกันถ้าแต่งงานหรืออยู่กันด้วยปัญญาก็จะไม่มีปัญหาคือไม่เพื่อครอบครองไม่เพื่อมีไม่เพื่อเป็นแต่คบกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อไปสู่พระนิพพานเนี่ยอาจารย์พุทธทาสเคยสอนไว้สมัยก่อนไปกราบท่านท
ท่านบอกว่าคนบางคนเดินไปนิพพานคนเดียวก็ไม่ต้องแต่งงานอยู่คนเดียวเช่นพระเนนเป็นต้นแต่ถ้าทนไม่ไหวยังเหงาอยู่ก็แต่งงานไปแต่จะต้องมีสัญญาใจอ่อนๆว่าเพื่อไปนิพพานนะทีนี้คำว่านิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าสบายใจเย็นอกเย็นใจไม่ใช่แต่งงานแล้วพากันไปตายหมู่ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นคำว่านิพพานในที่นี้ก็แปลว่าเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจทำไมเราแต่งงานกันเพราะแต่งงานเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดนั่นคือว่าขาดเพื่อนขาดเพื่อนคู่คิดขาดมิตรคอยให้คำปรึกษาจึงตัดสินใจแต่งงานก็อยู่กันอย่างไม่ทุกข์อยู่กันด้วยอะไรด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความเข้าใจแทนที่จะอยู่ด้วยกามตัณหาหรือภวตัณหาหรือภิวปตัณหาซึ่งมันร้อนแต่ถ้าอยู่ด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยความเข้าใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ธรรมะมา4ข้อสำหรับผู้ที่ครองเรือน 1. สัจจะมีความจริงจังต่องานจริงใจต่อคนธรรมะมีความข่มใจมีความฝึกฝนเอ็ดจัดเข้าหากันปรับปรุงตัวเองให้อยู่กันให้ได้อันนี้เรียกว่าธรรมะถ้าใครเป็นนักศึกษามช.ทั้งอดีตปัจจุบันก็มีพุทธภาษิตว่าอัตตานังธรรมยันติปันฑิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนฉะนั้นสามีภรรยามาจากตระกูลที่ต่างกันมาจากความรู้ต่างกันแต่มาอยู่ที่เดียวกันไม่มีทางอื่นนอกจากฝึกตนเข้าหากันธรรมะนอกจากนี้ธรรมะยังแปลว่าข่มใจอยู่โดยธรรมะขันติคือต้องอดทนการกระทบกระทั่งต้องมีไม่มากก็น้อยแต่ถ้ามีขันติกระทบเท่าไหร่ก็จะไม่กลายเป็นขันแตกจะมีความอดมีความทนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีขันติจาคะจาคะก็แปลว่าสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจก็คือลืมไปเสียไม่ถือสาไม่ถือสาหาความ forgiveness ก็คืออภัยให้มีปากมีเสียงเท่าไหร่อภัยให้หมดหรือใช้คำว่าสะกดคำว่าโกรธไม่เป็นเนี่ยเวลาถ้าใครแต่งงานแล้วบอกว่าลืมแล้วไม่รู้สะกดยังไงสะกดไม่เป็นนะนี่ลองเอาไปใช้ดูหรือใครมาเป็นคู่วันนี้มีปัญหาอะไรขอโทษนะสะกดคำว่าโกรธไม่เป็นแล้วเรื่องมันก็หมดไปแต่บางคนบอกไว้ว่ายังสะกดอภัยไม่ได้ขอตามล่าก่อนถ้าอย่างนี้ทุกข์ยาวเพราะว่าเขียนสะกดยากนะเพราะฉะนั้นให้เวลามีปัญหาบอกสะกดความโกรธไม่เป็นมีแต่สะกดคำว่าอภัยสะกดง่ายกว่าถ้าอยู่แบบนี้ก็ครอบครัวอยู่ได้ฉะนั้นถ้าไม่แต่งงานด้วยตัณหาก็ต้องแต่งด้วยธรรมะ4ประการดังที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหามีที่ไหนก็ทุกที่นั่นตัณหามากทุกมากตัณหาน้อยทุกน้อยตัณหาไม่มีก็ไม่ทุกงั้นพระองค์ยังทรงสอนอริยมรรคมีองค์8ว่านี่คือทางที่จะสิ้นไปจากตัณหาอริยมรรคมีองค์8ก็ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาพูดจาชอบสัมมากัมมันตะทำงานชอบสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบสัมมาวายามะแปลว่าภาคเพียรชอบสัมมาสติมีสติระลึกชอบสัมมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นชอบคือถูกต้องจะมีคำว่าถูกต้องกำกับเอาไว้คำว่าชอบเป็นภาษาโบราณแต่ถ้าปัจจุบันนั่นก็คือถูกต้องถ้ากลับไปเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ right understanding ก็แปลว่าเข้าใจถูกต้อง right aspiration ก็แปลว่ามีความปรารถนาได้แต่ให้ปรารถนาที่ถูกแล้วก็ต่อมาก็คือไรสปีดไรสปีดก็คือพูดจากันดีๆ
ก็คือสัมมาวาจาต่อไปก็ right action จะทำอะไรก็ให้มันถูกต้องright livelihood ก็จะมีการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องright effort ก็มีความภาคเพียรอย่างถูกต้องright mindfulness ก็มีสติอย่างถูกต้องright insight meditation ก็จะมีสมาธิอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามีถูกต้องถูกต้องถูกต้องเหล่านี้ตัณหาก็ตั้งตัวไม่ติดก็จะไปสู่ความสิ้นทุกข์อันสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องของพระองค์เองตรัสรู้เรื่องของคนอื่นเพื่อที่จะช่วยคนอื่นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าตรัสรู้จนทำให้พระองค์สิ้นทุกข์ทีนี้ชาวพุทธอาจจะงงๆว่าระหว่างรู้กับตรัสรู้ต่างกันอย่างไรถ้ารู้คำนี้ก็คือรู้แต่ยังหยุดไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเรารู้ว่าบุหรี่ประกอบด้วยนิโคตินไซยาไนด์ไซด์คาร์บอนไดออกไซด์สารทาท่องจบเอาอีกหนึ่งหมวดอย่างนี้เรียกว่ารู้ดีแต่ว่ายังไม่ตรัสรู้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งรู้ขึ้นมาว่าบุหรี่ประกอบด้วยสารคาร์บอนไดออกไซด์สารทานิโคตินสูบแล้วไม่ดีอ๋อรู้แล้วหยุดเลยอันนี้เรียกว่าตรัสรู้ realization ฉะนั้นขบวนการเรียนรู้จะมีอยู่3อย่าง learning understanding แล้วก็ realizationlearning ก็คือเรียนรู้ทั่วไปรู้เข้าใจแต่ยังปฏิบัติไม่ได้เป็นชาวพุทธรู้ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านการทำงานรู้อยู่เวียนเทียนเสร็จเดี๋ยวก็กินเบียร์อีก3กระป๋องก็คือ learning รู้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพแต่ว่าเจอแล้วขาก้าวไม่ไหวจริงๆจะต้องว่ากันสักครึ่งโหลต่อขึ้นสวรรค์แล้วเหงาๆได้ลงนรกเพื่อนเยอะเหล่านี้เป็นต้นก็กลับไปยังไม่ realization แต่ถ้า realization หรือว่าตรัสรู้เนี่ยเคยมีครูคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอเย็นๆเนี่ยเขาก็มักจะไปนั่งดื่มสุราแล้วดื่มเบียร์นะดื่มเบียร์ที่ร้านแห่งหนึ่งเขาก็เป็นนักดื่มเก่งนะได้ถึง6ขวดว่างั้นนะต่อมาก็ไม่รู้ว่ากินเข้าไปยังไงเพราะว่าดูขวดแรกก็ดูหน้าไม่สวยแล้วมันจะไปสวยยังไงก็ดื่มไปเรื่อยๆดื่มอย่างนั้นน่ะอยู่มาวันหนึ่งเหมือนบรรลุธรรมว่างั้นพอดื่มเสร็จแล้วก็ไปปัสสาวะแล้วก็กลับมาดื่มต่อสั่งมาแล้วก็ดื่มเสร็จไปปัสสาวะพอแกปัสสาวะครั้งที่3เนี่ยแกบอกแล้วเราดื่มแล้วพามาลงคอหาดแล้วเราต้องนั่งตั้ง3ชั่วโมงทำไมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อทีเดียว6ขวดแล้วเทก็หมดเรื่องไปเพราะกี่ขวดก็มาประชุมรุ่นกันที่ทอยเลทฮอนทั้งหมดแล้วเราจะไปชักช้าทำไมนั่งให้เสียเวลาตั้งแต่บัดนั้นแกก็เริ่มคิดแล้วหยุดตั้งแต่วันนั้นน่ะฉะนั้นเราจะเอาคำว่าตรัสรู้ไปใช้เล่นๆบ้างก็ได้ไม่เสียหายคือหมายก็ว่ารู้แล้วละได้ตรงนี้เรียกว่าตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ใหญ่โตก็คือว่าเห็นโทษตัณหาแล้วละได้เลยนี่ของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าตรัสรู้แบบใหญ่มหาตรัสรู้มหาโพธิเนี่ยรู้แบบสูงเนี่ยแต่ทีถ้าเราระดับที่เรียกว่าเห็นโทษของสุราแล้วหยุดขาดเห็นโทษบุหรี่หยุดขาดยังมีหลวงพ่อองค์หนึ่งสมัยก่อนอาตมาเป็นสามเณรไปเยี่ยมท่านท่านดูดบุหรี่วันละ5ซองไม่เรียกว่าดูดเรียกว่าคาบไปเลยดีกว่าคือว่าถ้าดูดนี่หมายความว่ายังใช้มือถอดออกมาบ้างใช่ไหมอันนี้นอกจากเวลากินข้าวแล้วนั่นเองพอข้าวมันจะบาดใส่ชับเดียวก็ทำงานเลยทีนี้ทำช่างไม้ทำอะไรท่านทำเก่งนะญาติโยมก็พามาถวายนะเผาท่านเรื่อยพามาชาปนกิจพระเนี่ยเอาบุหรี่มาอาตมาเคยไปกราบตอนเด็กๆนะถามว่าเอ๊ะแล้วหลวงปู่เนี่ยสูบ
สูบตั้งเยอะแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกอึดอัดเหรอบอกว่าไม่ได้สูบไปสิอึดอัดท่านว่างั้นทีนี้ผ่านไปหลายปีกลับไปใหม่นะไม่มีบุหรี่ปากสีชมพูเลยเอ๊ะถามว่าเอ๊ะห้าซองมันจะหยุดยังไงขอฟังรายละเอียดท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยก็เป็นพระที่มีเมตตาแบบทั่วไปอย่างวัดอุโมงค์เรานี่ก็ยังจะมีลูกไก่เลี้ยงไก่ไว้แล้วก็ลูกเจี๊ยบมันก็ออกมาเป็นรุ่นๆพอเช้าๆท่านฉันข้าวเสร็จแล้วก็จะคาบบุหรี่มาใส่ปากแล้วก็มือก็มีข้าวสารนะโยนข้าวให้ลูกเจี๊ยบกินนะทีนี้วันนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอาบุหรี่คาบมาน่ะคือพอทิ้งบุหรี่เสร็จแล้วมาปากเปล่าวันนั้นทีนี้ท่านก็เอาข้าวสารน่ะโยนให้ไก่ลูกไก่ก็มากินกันเยอะแยะทีนี้ปรากฏว่าท่านไอแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอบุหรี่บางทีมันเสลดมันฝังคอใช่ไหมท่านไอ อย่างนี้บอกปรากฏว่ามันมีเสลดเหนียวเพื่อจะหลุดปึ๊ดออกมาเนี่ยเร็วมากเหมือนประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะถ้าคำนวณได้เนี่ยหลุดปึ๊บออกมาเนี่ยลงปึ๊บบนหัวลูกไก่ตัวหนึ่งนะร้องเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกแล้วตายคาที่ตรงนั้นเลยท่านสลดใจมากแล้วลงไปโอ้ลูกพยายามดึงออกมานะไม่หลุดอ่ะคือเหนียวมันกาวเลยแล้วท่านก็พยายามดึงจนหลุดออกมาเอามาดมด้วยมือเหม็นมันอุจจาระแกบอกโอ้สงสัยกูตายตั้งนานแล้วเนี่ยเพราะมันเหนียวมากแล้วก็หยุดตั้งแต่บัดนั้นมาพาไปเผาเลยนั่นนี่เรียกว่าท่านตรัสรู้เลยตรัสรู้เรื่องนี้คือพอเห็นโทษปุ๊บหยุดปั๊บทันทีนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เรียกว่าคำว่าตรัสรู้เพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือรู้ว่าตัณหามีโทษและพระองค์ก็ละได้ฉะนั้นอาตมาก็คิดว่าก็นำเรื่องมาเล่าให้ญาติโยมพอสังเขปว่าคืนนี้เรามาไหว้พระพุทธเจ้าของเราพูดตรัสรู้อย่างนี้แล้วตรัสรู้แล้วนอนเฉยๆไหมไม่เฉยๆเอาธรรมะไปสอนคนให้พ้นทุกข์ตามเป็นเวลา45ปีเขากล่าวกันว่าพระพุทธเจ้านั้นจะนอนเพียง4ชั่วโมงต่อวันก็ไม่ได้หลับจริงอีกยังอยู่ในฌานเท่านั้นเองแต่ที่เหลือนั้นโปรดสัตว์ตั้งแต่สอนคนทั่วไปที่ทุกข์ที่สุดของแต่ละวันแล้วก็ชาวไร่ชาวนาชาวสวนราชามกษัตริย์ประสงค์พระองค์จะสอนทั้งวันจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนปรินิพพานก็มีคนไปขอฟังธรรมะมีหลายคนบอกว่าพระองค์เนี่ยเหนื่อยมากแล้วพอพระองค์ได้ยินเนี่ยก็บอกเอาเข้ามาเข้ามาแสดงธรรมจนองค์นั้นไปปฏิบัติได้บรรลุอรหันต์เลยชื่อท่านสุภัททะอันนี้นี่เองทำให้อาตมาเห็นว่านี่คือบรมครูตัวจริงเพราะว่าครูธรรมดาเราเกษียณตอน60บางคนก็เออร์ลี่ไปตอน55แล้วแต่ครูพระพุทธเจ้าเนี่ยเกษียณประมาณ1ชั่วโมงแล้วเข้าสู่ปรินิพพานฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มาบูชาพระพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในหลักนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องพระพุทธกรณียกิจแห่งการชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์นั้นก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานมีผู้ถามว่าจะให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์ตรัสว่าเมื่อตถาคตล่วงลับจากไปธรรมะจะแทนพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นก็คือพระองค์ไม่ได้มีการผูกขาดหรือโมโนโพลีสำหรับธรรมะแต่ใครอยู่ช่วงใดเห็นธรรมผู้นั้นได้พบพระองค์ทันทีดังที่ในวรรณกรรมบาลีได้กล่าวไว้ว่าบุคคลใดอยู่ร้อยโยชน์พันโยชน์แต่เห็นธรรมะชื่อว่าเห็นตถาคตแต่ใครที่จับชายจีวรอยู่แต่ไม่เห็นธรรมก็ได้ชื่อว่าไม่ได้พบตถาคตเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ห่าง2,000กว่าปี
ถ้ายังเห็นธรรมธรรมะจะเห็นยังไงเห็นความสงบได้สัมผัสกับความสงบความสุขความเยือกเย็นความสะอาดความสว่างชื่อว่าได้อยู่กับพระตถาคตหลวงพ่อพุทธทาสก็จะกล่าวที่สวนโมกบ่อยเวลาใครไปหาท่านท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินงั้นเมื่อเราได้มานั่งกลางดินก็เป็นโอกาสระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้โดยตรงอย่างตรงไปตรงมาฉะนั้นวันนี้คณะสงฆ์วัดอุโมงค์ก็ได้จัดให้เหมือนสมัยพุทธกาลโดยใช้ตอนนี้พระจันทร์ขึ้นแล้วแบบเต็มๆเลยวันนี้ก็คงฝนไม่ตกแน่นอนแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยสุดตามสภาพสิ่งแวดล้อมญาติโยมก็นั่งฟังแล้วก็ได้สัมผัสกับลมเย็นๆแล้วก็สัมผัสกับจิตที่มีความสงบแล้วก็ระลึกถึงพุทธคุณไปด้วยก็เชื่อว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตามคำที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นอาตมาก็คิดว่าได้นำเอาประวัติพระพุทธเจ้าและก็หลักธรรมะต่างๆมามอบเป็นธรรมาภินันทนาการแก่พี่น้องพุทธบริษัทที่ได้มากันในวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงดำเนินชีวิตโดยมีคุณของพระพุทธเจ้าคือพระมหากรุณาคุณบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณเป็นตัวนำทางพบกับความสะอาดสว่างสงบประสบความสำเร็จในการศึกษาในชีวิตในหน้าที่ในการงานทุกทิพพาราตรีการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้